อพรทิพย์ค่ะออกมาชี้นะคะว่าคดีแตงโมเนี่ยเป็นคดีแรกที่ตัวแทนคนตายไม่ได้อยู่ข้างผู้ตายค่ะเมื่อวานนะคะวันที่19 พฤษภา 2565ค่ะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะคะออกมาเปิดใจเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมค่ะพร้อมกับเหมือนพูดถึงเรื่องจุดตกเรือด้วยนะคะว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เผยว่ากระแสที่เข้ามาเนี่ยโอ้โหหาว่าตัวเองหิวแสงบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เขาก็ออกมาอธิบายเหมือนกันค่ะแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าแนวโน้มคดีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงไม่สามารถที่จะคาดการได้ค่ะแต่ว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะถ้าถามว่าในเรื่องของบาดแผลก้างปลาเนี่ยคุณหญิงหมอบอกว่าแผลก้างปลานะคะนำพาไปสู่จุดเกิดเหตุหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นในคดีเนาะมันก็มีอยู่หลายประเด็นคุณผู้ชมคะแต่ตัวเองเนี่ยได้มีการเข้าไปเห็นในการผ่าครั้งที่2กับบาดแผลที่มันไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเลยตอนนั้นเห็นเนี่ยคิดว่ามันเป็นก้างปลาด้านหลังแผลถลอกตื้นเป็นริ้วตอนนั้นก็ยังนึกไม่ออกนะคะว่าไม่ใบพัดเรือเนี่ยก็ท้องเรืออะไรประมาณนั้นแหละแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยพูดไม่ได้บอกได้แค่ว่ามีการจำลองหรือยังด้วยบทบาทในระหว่างนั้นเนี่ยก็เลยไปคุยกับวิศวะบ้างนั่งเรือเองบ้างแล้วก็เห็นคลื่นน้ำท้ายเรือนะคะบวกกับเราไม่เชื่อว่าคือการไปนั่งฉี่ท้ายเรือคุณหมอบอกว่าเอาตรงนี้มาประกอบกันแล้วทำให้เราเข้าใจได้ว่าอ๋อจุดตกเรือเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหัวเรือมากกว่าแต่ก็ยังไม่พูดจนกระทั่งได้เจอกับวิศวกรคนที่ขับเรือบ้างคนเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรือบ้างนะคะคือนอกรอบเนี่ยยืนยันว่าทุกคนเนี่ยทุกคนก็คือพูดเหมือนเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าตกจากหัวเรือจนกระทั่งมีรายงานนึงที่เชิญเราแต่เหมือนรายการนึงเชิญเราแต่ไม่บอกว่าเราคิดถึงไหนเขาบอกแค่ว่าเนี่ยเขาเล่นเรือเยอะนู่นนั่นนี่เหมือนเล่นเรือมาเยอะนะคะแล้วเขาก็บอกว่า12 นาฬิกาและไม่ใช่1และไม่ใช่11เนี่ยเลยทำให้เราคิดว่าอ๋อได้ยินข้อมูลทางวิชาการมาแล้วมันเป็นแบบนี้แผลก้างปลาเนี่ยเมื่อมันสม่ำเสมอและเราตั้งสมมติฐานแบบว่าโดนใบพัดเรือไว้ก่อนนะคะก็คือร่างเนี่ยต้องผ่านแบบตรงๆละกระแสน้ำเนี่ยมันต้องนำพาตรงๆถ้าโดนใบพัดเรือบริเวณอื่นเนี่ยคลื่นมันจะแบบไปๆมาๆนะคะโอกาสที่จะนิ่งเลยยากเราเลยตั้งสมมติฐานว่าเป็นกระแสน้ำตรงไว้ก่อนตรงไหนบ้างล่ะที่กระแสน้ำมันจะตรงพอเราบอกว่าจุดหัวเรือเนี่ยคำอธิบายมันก็เลยตามมาทำไมแผลมันถึงตื้นเพราะด้านหน้ามันมีใบพัดฟินพอร่างมันแบบพอร่างมันไปกดเนี่ยเหมือนก็จะกดร่างไว้นะคะใบพัดมันก็จะแบบเฉียวๆเฉยๆก็คือแผลมันก็จะไม่ได้ลึกมากมันก็เป็นวิทยาศาสตร์ในอันที่2ที่สนับสนุนจุดตกเรือจุดตกเรือเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ที่น่าฟังมากกว่าพยานบุคคลค่ะส่วนที่มีคนเมาๆกันว่าหมอพรทิพย์เนี่ยเกาะคดีนี้หิวแสงอย่างนั้นอย่างนี้นะคะทางด้านของหมอพรทิพย์เองเนี่ยบอกว่าอย่างแรกเลยก็คือเขาคงจะถอดมาจากความคิดของเขาว่าตัวพวกเขาเนี่ยก็หิวแสงก็เลยบอกว่าคนที่เข้ามาแบบนี้เนี่ยอ๋อลักษณะแบบนี้จะต้องหิวแสงแน่นอนแต่ถ้าอธิบายจริงๆเป็นคนที่แต่งตัวแบบเนี้ยไม่ชอบให้ใครมามองแล้วก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่สมัยสาวๆแล้วทำงานอย่างเงี้ยไม่สนใจว่าใครจะมามองยังไงแสงมันเข้าตั้งแต่คดีเจนจีราแสงเข้ามาชนิดที่ขยับตัวยากมากเลยถามว่าเราหิวแสงไหมไม่เลยแต่คิดว่าพยายามใช้ความสว่างที่มาที่ตัวเนี่ยส่งไปให้เห็นปัญหามากกว่านะคะแล้วเราเองก็เป็นคนเชื่อในเรื่องของธรรมะจัดสรรธรรมะคุ้มครองวันนี้เนี่ยเราเห็นวันนึงพอเรามาเห็นคดีแตงโมแล้วเนี่ยเราเลยเห็นความผิดปกติ2 อย่างในทันทีก็คือทำไมเพื่อนๆถึงไม่เสียใจทำไมถึงกลับบ้านได้เราก็เริ่มเอะใจแล้วว่าเอ้ยอันที่2ก็คือเราเริ่มเห็นว่าทำไมเขาถึงปล่อยให้5คนกลับบ้านแล้วก็เอาเรือไปไว้ที่อู่แล้วพอมาเจออันที่3ทำไมไปสรุปว่าเขาฉี่ท้ายเรือแล้วถึงเชื่อเลยเราไม่อยากยุ่งกับคดีนี้เข้าไปเห็นบาดแผลโดยหน้าที่แล้วสิ่งที่เหมือนพยายามบอกอะไรเราเนี่ยก็เลยใช้สมาธิอยู่พักหนึ่งนะคะอยู่กับแผลก้างปลาก้างปลาเท่านั้นแหละก็เลยแบบเอ้ยมันเหมือนจะต้องการให้เราเห็นอะไรสักอย่างนึงนะคะเขาก็เลยมีสมาธิอยู่กับตรงแผลนั้นค่ะอุปสรรคใหญ่ที่สุดเลยก็คือเป็นคดีแรกที่ตัวแทนของคนตายไม่อยากให้เราเข้าไปช่วยเต็มที่ก็คือทั้งแม่แล้วก็ทนายพยายามที่จะเรียกให้เขามาดูแผลเขาก็ให้ตัวแทนมาก็ไปว่าตัวแทนอีกอุปสรรคที่สองก็คือคงจะเป็นพนักงานสอบสวนนะคะแต่ว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยก็คือเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เอาแล้วก็เป็นคดีแรกในชีวิตที่ยากแต่มันก็ถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ใช่ค่ะเป็นคดีแรกดีกว่าที่ญาติผู้ตายเนี่ยไม่อยู่ข้างผู้ตายค่ะแล้วก็ไม่เคยคาดว่าแนวโน้มของคดีจะเป็นยังไงด้วยปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมันจะจบยังไงก็ช่างแต่สักวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเราจะทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะทางด้านของคุณหมอเองเนี่ยก็ออกมาพูดไปคร่าวๆประมาณนี้ค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม